จากประเด็นการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ทางด้านคุณแม่แตงโมก็ได้ให้ทนายยื่นอายัดร่างของลูกสาวแล้วเพื่อขอผ่าชนะสูตรอีกครั้งโดยที่วันปัชนาโดยที่วันปัชนกิจจากเดิม14มีนาคม2565ก็มีการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดล่าสุดวันนี้ทางด้านเพจบิ๊กเกียนก็ได้โพสต์ว่าแฮชแท็กชนะสูตรออกมาแล้วแฮชแท็กเล่าเท่าที่ทราบมาแฮชแท็กคดีแตงโมในวันที่14มีนาคม2565พรุ่งนี้คณะแพทย์นิติเวชที่ผ่าพิสูจน์ร่างของแตงโมก็จะมีการเรียกประชุมสรุปรายละเอียดผลชนะสูตรเพื่อส่งรายงานอย่างเป็นทางการให้กับคณะพนักงานสอบสวนคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนรายงานข่าวจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุว่าสาเหตุขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำพบสารตัวยาแก้ปวดยาแก้โรคซึมเศร้าและก็แอลกอฮอล์ส่วนคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจะแถลงต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก็ต้องติดตามดูใช้จักรยานยนต์ในการอ่านข่าวข่าวสารอย่างมีสติเราทำหน้าที่สื่อสารเจ้าค่ะรู้มาแค่ไหนจะเล่าแค่นั้นและไม่ชี้นำแฮชแท็กบิ๊กเกรียนซึ่งเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอฟังการแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับถ้าจะรีบนำมาอัปเดตด่วนๆเลยทีเดียวเราจะรีบนำมาอัปเดตอย่างด่วนเลยทีเดียว